สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันก้นโคกรถไถทองคำนะครับก็หลังจากที่ลองกันไปแล้วเนาะช่างหนูก็มีผิดพลาดนิดนึงนะครับโดนไปนิดนึงสงสัยแค่โดนผมไปเจ็ดช่วงรถเฮ้ยปรับใหญ่เลยน้ำมันน้ำมันไม่ลงไม่มีควันแล้วพี่เอจะไปลองนะครับจะคือแบบว่าแกจะลองดูว่ามันจะวิ่งสู้ไปห้าของโครงตะนกของพี่เอเนาะง่ายๆถ้าเกิดว่าดูถ้าเกิดมันวิ่งกว่าใบ5คันที่แกวางใส่อยู่ตอนนี้นะแล้วแกก็จะไปใส่ใบ6นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาแข่งกันเดี๋ยวมันจะโดนนะครับเฮ้ยวิ่งไม่ออกนี่วิ่งดีนะวิ่งดีมากพี่สันติดใจเลยนะพี่สามารถนี่ยังหนูได้นะแหมคุยอีกแล้วพี่สันเลยแล้วพี่เอลองนะดูลาดลาไว้ก่อนละมั้งพี่เอเนี่ยอ้าวคนควันออกมาแล้วมาควันหายอ้าวลุด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 ขุบแบบนี้มันร่อนนะเดี๋ยวต้องเอาขุบช่างหนูถ้าเกิดว่าได้ขุบช่างหนูจะเบากว่าขุบอันนี้นะขุบช่างหนูไม่ค่อยร่อนเพราะว่ามันเป็นลูกจิ้มนอนนี่เนาะอันนี้มันเป็นลูกทุบนะไม่มีเสียงขึ้นเลยจากเสียงท่อดังๆของช่างต้านี่ไม่มีเสียงขึ้นเลยนะครับแปลกมากขยับขึ้นแค่นิดเดียวแต่ว่ารถวิ่งไม่ได้นะครับยาใหม่ของเขานี่นะรถพี่เอจอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่หัวม่วงไม่ยอมเอามาขับนะครับจะเอามาลงมาที่16อย่างเดียวเลยนะเฮ้ยยกล้อเฮ้ยเฮ้ยเอารถพี่สันมายกล้อได้ยังไงอ่ะพี่เอนี่เฮ้ยมาไปแล้วรถพี่สันเฮ้ยจะพังนะเนี่ยพี่ยกล้อได้นะสมคิดยกล้อไม่ได้ครับพี่สันก็ยังยกไปเป็นเลยนี่นี่โอ้ทำได้ไงน่ะแก้วเฮ้ยรถพิสันพังนะโอ้เอาติดใจใหญ่แล้วปวดแขนขับขึ้นมาด้วยฮะใครจะขับอีกอ้าวคันนี้ยกหน่อยรถนึงยืนน่ะ
เป็นไงบ้างพอใบ5ของพี่เอกอะใบ6อันนี้มันใบ6ได้เหรอผมลูกขนมหนีหนีทันไหมใบ6หนีทันใบ5ปะโอ้หนีทันอยู่ใช่ไหมภาพมันต้องยกมาว่าพี่เอเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ย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 อยู่ใกล้ข้ามคลองนะนี่ๆๆนี่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 นะครับจอดอยู่ตรงนี้นะรถพี่เอนี่นี่มะเขือม่วงนะครับเนี่ยนี่นะผ้าคุมไว้อยู่นี่นะครับนี่จันฮะไหนขุบโอ้นี่นี่ขุบ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 เอาที่ผมจะเอาที่ใหม่แล้วก็ใส่สามครึ่งมาเลยอ่ะนี่นี่นี่ขุบแล้วก็ใส่สกีเหรอเดี๋ยวดินใส่นี่อีกต่อครับไม่ต้องใช้ถาดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนั่งเทินมาดิเอาดินใส่มันนี่อีกต่อให้ไม่ต้องใช้ถาดอันนี้ตัวละ2เม็ด2เม็ดน่าจะ2เม็ดนะครับตัวนี้โอ้พี่เอผมยอมรับน้ำใจพี่มากดีว่ะคนละเรื่องเลยขึ้นก็ไหวกว่าช่างหนูอาการหนักอีกแล้วมีไม่ได้นอนไม่หลับโปร้อนแล้วนะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยหัวร้อนปะร้อนประมาณ80องศาแล้วตอนนี้เหงื่อออกแล้วหลังจากโดนตัวนี้ก็ไปตัวสั่นไม่เร่งไม่ขึ้นเหรอหรือมันดับไม่ได้มันดับไม่ได้ด้วยมันไม่ได้ที่ฝนตกแล้วก็เร่งไม่ขึ้นด้วยเฮ้ยฝนมาวะฝนมาแล้วฝนมารีบเอารถเก็บนี่นะครับเอาจอดไว้ไหนในรถเนี่ยบ้านพี่เอเลยเหรอเจ้าคันไหนกลับก่อนเดี๋ยวไม่ต้องกลัวผมลื้ออะไรไม่ต้องกลัวพี่เอลื้อดูแต่ผมไม่ช่างนะอุ่นจับไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปถ่ายคลิปที่บ้านสมคิดอีกเนาะมาดูว่าฮะไม่ถ่ายไม่ใส่แล้วโอ้ไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วแผ่นชิมอ่ะนะแคมป์อ่ะนะอ๋อจอดไปเลยทำเดิมครับโอ้โหแต่แม่เมื่อกี้อยากทำเดิมได้เปล่าคิดแต่วันนี้แพ้เจ้าเอ๋แล้วโอ้โหจังเลยเดี๋ยวจังหนูไปชวนลงในหล่มมาทำไงกันดีเนี่ยฮะแล้วไม่มานอนเองจังหนูได้อยากจะชวนลุยหล่มแข่งกันนะครับแต่ว่าหล่อมันก็ยังจัดอยู่นะอืมไอ้นี่ไอ้ตัวนู้นน่ะนะอืมแต่ใส่5ครึ่งไม่มีเสียงเลยอย่างรถสูบน้ำตกว่าพี่สมคิดทำอะไรวะพูดถึงรถเอรอบใกล้เคียงกันไหมเขาเทียบกันเหรอเหมือนกันเลยเทียบกันรอบถูกกว่าจะเอวะฮะเทียบกันขึ้นหวานกันแต่เกือบเท่าแต่ยังไม่เท่าเอของพี่เอของเจ๋ขึ้นดีนะเสียงอันนี้มันติดมือขวาไงมันฟาดเลยนะเฮ้ยนี่มันขับไม่เหมือนกันเลยขับไม่เหมือนไม่โค้งคนละตัวด้วยโค้งคนละอย่างใช่โค้งคนละอย่างอันนี้มันขับอันนี้มันนกอันนี้มันนกของพี่เอ๋นะจ๊ะเข้าสยามนะนกถ้ากำลังรถไม่ดีอย่าไปใส่นะครับกำลังต้องได้ต้องแรงรถแรงจริงที่ใส่นกได้ใช่สยามนี่มันรับได้ทุกเครื่องจ้าสยามโครงเขามันเบาเนาะแต่รถแรงจริงต้องวางนกนะพี่มาบุกมาคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ที่คนใช้ว่าบางทีบางคนเขาถนัดสยามก็ว่าสยามดีอะไรอย่างเงี้ยจะมาๆให้กินอีกแหละโอ้โหไม่เอาดีกว่านะพี่สันพี่สันไม่อยากเปรียบเทียบว่าตัวไหนดีนะครับก็ดีหมดนะครับอยู่มันอยู่ที่คนชอบนะบางคนทักว่าทำไมจะขับอีกแล้วอ่ะเสียนมืออยากจะยกล้ออยู่ใส่รถฉีดได้หรอเดี๋ยวพี่เอจะลองขับโอเคนะผมสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ